พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงสัตว์และไร่นาปลอดสารเหล่านี้ล้วนเป็นผลิตผลของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลร่องกาดจังหวัดแพร่ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะเราเริ่มต้นกันเมื่อปีพ.ศ. 2546โดยสมาชิกที่ทำเกี่ยวกับทางภาคการเกษตรนะครับมารวมตัวกันขึ้นเพราะว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันเป็นจุดดีที่ว่าทุกคนจะต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำก็ตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจดีนะก็มีทางกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดแพร่นะครับส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมาดูแลเรื่องของกำกับดูแลและเรื่องของกฎหมายข้อบังคับระเบียบมติประชุมนะครับว่าจะให้เป็นเพื่อจะให้เป็นไปตามหลักการของกลุ่มเพื่อให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานไปให้ถูกทิศทางที่ตามเจตนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เขามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสหกรณ์ในอนาคตเพราะการที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับในการที่จะให้มีการบริหารอย่างโปร่งใสมีการบริหารอย่างเที่ยงธรรมและจริยธรรมที่แท้จริงก็เป็นจุดประการสำคัญที่กรมถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรกรในปี2566การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลร่องกาดจังหวัดแพร่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือการมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มมีความรวดเร็วถูกต้องตามความต้องการของสมาชิกค่ะ